Morning ทุกคนรู้เลยปะวันนี้มีเรื่องให้ปวดหัวแต่เช้าเลยอะเรื่องมีอยู่ว่าคุณหนูคนนี้ค่ะหนังเขี้ยวหามุมก่อนได้ไหมได้ไหมพอได้อยู่คือเมื่อวานอะเพชรเนี่ยตัวดีเลยขึ้นมาฉี่บนเตียงตั้งแต่เช้าจนเราต้องซักกันเนาะแล้วเราก็นึกว่าเพชรจะเป็นเด็กดีเพชรเป็นเด็กดีไหมลูกเพชรเป็นเด็กดีเนาะเพชรเป็นเด็กดีค่ะเพราะวันนี้เพชรก็ขึ้นไปฉี่บนเตียงรอบบนผ้าที่เพิ่งซักบ่อยๆทำไมไม่มีคำตอบไม่มีอะไรมากค่ะก็แค่ไม่ได้ล้างจานตั้งแต่เมื่อคืนไปทำความสะอาดครัวกันดีกว่าเสร็จแล้วสนุกไหมคะสนุกเนาะเย้ yeah. เราไปทำกาแฟที่เราชอบกันต่อดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่รอดทุกคนเคยตัดร้ายไหมไม่ใช่ขอตั้งคำถามใหม่ทุกคนเคยแบบฝันร้ายจนมันเหมือนฝันร้ายแต่คือฝันถ้าจะยังไม่ตื่นเลยนะขออีกรอบนึงอ้าวเหมือนมันรั่วเลยอ่ะเคยแบบฝันที่มันเหมือนจริงมากๆจนตอนเราตื่นมาตอนยังไม่รู้ตัวว่ามันคือความฝันอ่ะเคยเป็นปะน่าจะเคยเป็นนะเพราะว่าวันนี้เป็นแบบนี้เลยคือเราตื่นมาเพราะว่าเราฝันแบบเออมานึกออกแล้วเล่าต่อเอาอันนี้เรียนที่สุดก็ล้างจนได้นะคะหลังจากที่ไม่ล้างมาน่าจะอาทิตย์นึงนะหรือ2อาทิตย์เก็บเข้าช่องของตัวเองคือเรื่องมีอยู่ว่าเขาเรียนสักทีเนาะคือเรื่องมีอยู่ว่าวิดาก็คือฝันประมาณว่าทะเลาะกับใครสักคนนึงแต่คือมันเหมือนจริงมากคือมันแบบคือตื่นมาอารมณ์เสียยังไม่รู้ตัวว่ามันเป็นความฝันจนเราแบบจะหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะไปทะเลาะกับคนคนนั้นต่ออ่ะเออแล้วเราก็นึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันคือความฝันใครๆเป็นไหมถ้าใครคอมเมนต์บอกเลยว่าใครเคยฝันอะไรแย่ๆแบบนี้มั้งเฮ้ยมันแบบเหมือนจริงมากๆจนเราไม่รู้ตัวว่ามันคือความฝันอ่ะเออรู้สึกเฟลนะแบบเฮ้ยทำไมต้องฝันอะไรแบบนี้ทำไมเราต้องฝันว่าเราทะเลาะกับคนคนนี้หรือคนคนนั้นหรือคนคนนู้นหรือคนคนไหนด้วยกาแฟนมมะพร้าวก็อร่อยนะไม่ใช่กะทินะนมมะพร้าวกับกะทิไม่เหมือนกันอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจนมมะพร้าวคือน้ำมะพร้าวผสมกับเนื้อมะพร้าวที่เอามาปั่นจนกลายเป็นน้ำแล้วก็มาผสมกันอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันจะไม่มีความข้นอ่ะเออมันจะไม่มีความข้นมันก็จะเจือจางนิดนึงแต่คือก็จะหอมก็จะอร่อยนะคะแต่ว่าเวลามาใช้กับโอ๊ยสำหรับแต่เวลามาใช้กับกาแฟก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นน้ำๆไปหน่อยแต่ก็หอมมะพร้าวนะเป็นกาแฟมะพร้าวหอมๆเดี๋ยววันนี้ได้จะพาทุกคนเข้าครัวค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องออกไปซื้อของก่อนเพราะว่าตู้เย็นไม่มีอะไรเลยจริงๆก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนผสมในการทำอาหารที่ได้อยากทานวันนี้แอะจะขอแต่งหน้าเบาๆก่อนนะคลิปที่แล้วลิด้าบอกทุกคนว่าลิด้าจะมาทำคลิปกินแล้วก็รีวิวคอมบิเนชันอาหารแปลกๆที่ตัวเองชอบตอนเด็กๆเนาะแต่พูดตรงๆตอนนี้ลิด้ายังเคี้ยวไม่ค่อยได้เพราะยังระบมจากที่ลิด้าไปหอนฟันคุดมาอยู่แต่ตอนแรกก็คิดไปแล้วนะว่าน่าจะหายไม่ทันแน่ๆคือมันดีขึ้นเยอะแล้วแหละแต่มันก็ยังปวดอยู่อ่ะแล้วก็ยังเคี้ยวฝั่งนี้ไม่ได้เลยฝั่งที่ไปถอนมาแล้วก็ต้องเคี้ยวเบาๆแล้วก็ยังต้องเป็นอาหารที่เคี้ยวง่ายอ่ะอาหารนุ่มๆอะไรเงี้ยวันนี้อยากกินเบอร์เกอร์แต่ว่าวิดารู้สึกว่าเรายังหาเบอร์เกอร์ที่เป็นมังหรือว่าเป็นวีแกนได้ค่อนข้างยากหรือ
มันจะมีส่วนผสมของถั่วซึ่งริด้าเคยบอกไปว่าริด้าแพ้ถั่วก็จะทานไม่ค่อยได้นะคะก็เลยคิดว่าอ่ะลงมือทำเองดีกว่าจะรอดหรือจะร่วงต้องรอดูค่ะมาแอบอะไรใต้เตียงเหรอเพชรอืมหลับเหรออุ๊ยไม่กวนแล้วขอโทษนะทำไมระหว่างแต่งหน้าไปต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกไปด้วยริด้าเห็นใน TikTokเรามี TikTok นะแต่เราไม่เล่นมันมีไว้2ชาวบ้านนี่เห็นเขาแบบกรีดไอเลนเนอร์แบบเราจะมาลองดูกันว่าทำได้ไหมจำเป็นต้องกรีดไอเลนเนอร์ไหมถ้าออกไปซื้อของไม่จำเป็นแต่เราอยากทำมันไม่รอดแน่ๆเลยอะทำสมาธิก่อนเราไม่กล้าริด้าไม่ได้ใช้อายไลเนอร์แบบนี้นานมากแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามือมันไม่มั่นคงมันทำให้เส้นไม่ตรงเลยริด้าชอบใช้แบบฝุ่นมากกว่าแต่อ่ะลองดูก็ได้อืมกลัวที่แบบนี้คือแบบธรรมดาไงแต่ว่าไอ้ที่มันต้องทำต่อไปอ่ะริด้าไม่กล้าทำเลยอ่ะทุกคนเห็นหรือเปล่ามันสวยหรือมันแปลกเอาดีๆแล้วข้างนี้เราจะกรีดได้ไหมน่าไม่แย่ปลอบใจตัวเองเอาจริงๆป่ะมันก็ไม่เท่ากันเท่าไหร่หรอกมันให้ฟิลแบบเคลโอพัตราอียิปต์หน่อยๆเข้ากับชุดที่จะใส่ไหมไม่เข้าเลยอือแล้วเราว่าเราหยุดดีกว่าบอกที่มันจะแย่ไปกว่านี้อ่ะเติมกลิตเตอร์แล้วกันไหนเมื่อกี้บอกว่าแต่งหน้าเบาๆคำว่าเบาๆไม่มีอยู่จริงบนโลกนี้พอแล้วไหมพอแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยทาลิปเปลี่ยนชุดชอบนะไม่แน่ใจว่าชอบหรือเปล่าอยากลบออกอ่ะก็พอได้อยู่เป็นผู้หญิงต้องรักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะปลอบใจตัวเองไว้ก่อนแป๊บเปลี่ยนชุดได้ปะหรือไม่ได้ก็พอใช้ได้หรือไม่ได้เลยจริงๆริด้าไม่ค่อยชอบใส่เดรสริด้าชอบใส่กางเกงขายาวมากกว่ารู้สึกว่ามันแบบทะมัดทะแมงดีอะแต่เพื่อนลองอย่างอื่นเปลี่ยนไหมชื่อแกเปลี่ยนแหละเปลี่ยนจะทำเบอร์เกอร์ผักใช่ไหมมาตอนนี้ซื้อของมาครบแล้วเบอร์เกอร์ผักหมายถึงว่าแพตตี้ของเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากผักไหนดูซิใช้อะไรบ้างโอเคงั้นเรามาตัดเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปผัดค่ะ
จริงๆชิ้นไม่ต้องเล็กมากก็ได้นะเพราะว่าลิด้าจะเอาทุกอย่างลงไปในเครื่องบดอาหารไปโลดไปโลดไปโลดระหว่างที่รอเห็ดเรามาเปิดเปิดเปิดไม่ได้แน่เลยอะถ้าเปิดไม่ได้ขึ้นมาทำไงตายแล้ว oh no ทำไมเราซื้อแบบแก้วมาทำไมเราไม่ซื้อแบบกระป๋องมามันจะได้เปิดง่ายๆเปิดไม่ได้ทำไงอะไม่ได้กินเลยนะคอนเทนต์ของวันนี้คือร่วงเลยนะเปิดออกแล้วค่ะน้ำตาจะไหลเดินลงไปที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างไม่มีถั่วอะไรเลยก็ใช้มีดงันๆเอาได้จนได้ขอบคุณค่ะอ่ะใส่เข้าไปในเครื่องบดยุบ1ถ้วยตามด้วยเห็ดที่ผัดไปเมื่อกี้ใส่นี่โหระพาที่เด็ดมาจากสวนหลังบ้านหอมหอมพอมันปลูกเองว่ามันหอมมากเลยนะอันนี้เก็บไว้ให้เพ็บกินสูตรบอกว่าต้องใช้ข้าวเรามาดูกันว่าข้าวดีได้เน่าแล้วยังแข็งโป๊กเลยอ่ะชิมก่อนนะกลิ่นมันก็อย่าอีนะเพราะว่าดีได้อยู่คนเดียวกินคนเดียวก็กินขี้มือตัวเองไปนี่แหละก็ได้อยู่นะได้แหละเริ่มมืดอีกแล้วแต่นี่ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะโอเคสรุปให้ฟังนะข้าว1ถ้วยถั่วดำ1ถ้วยเห็ด1ถ้วยใส่ผักชีหรือโหระพาตามชอบจะได้มีกลิ่นหอมไอ้อันนี้จะไม่เอาอีกแล้วอ่ะทำไมวันนี้มีปัญหากับการเปิดสิ่งของอยู่เลยอ่ะเอ๊ะได้แล้วน่าจะพอไหมน่าจะพอแหละไม่พอค่อยเติมเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงง่ายๆเลยเกลืออันนี้เป็นเกลือสีชมพูพริกไทย nutritional yeast ของโปรดเพราะว่าในนี้มีทั้งโปรตีนมีไฟเบอร์แล้วก็มีวิตามิน B12 แล้วก็ช่วยเพิ่มความอูมามิflax seed อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ flax seed ที่ริด้าเอามาบดละเอียดแล้วลงไปเลยแค่นี้แหละในสูตรไม่ได้บอกว่าต้องใส่น้ำหรือใส่อะไรเพราะงั้นเราไปลองปั่นดูค่ะนี่ได้มาแล้วจริงๆมันเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะถ้าไม่ขี้เกียจอ่ะล้างมือแล้วนะต่อไปนะคะเราก็ต้องทำเป็นแพตตี้ไม่โอเคไม่แตกไม่ร่วนว้ายได้แล้วแพตตี้เบอร์เกอร์ของเราว้าวเฮ้ยสนุกอ่ะจริงๆถ้ามีเพื่อนทำช่วยทำด้วยน่าจะยิ่งสนุกกว่านี้จะทำให้บางๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการตีกระทะนานนะคะจริงๆถ้ามีเตาอบนี่คือสุดยอดเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยอ่ะได้กี่ชิ้นดีนะแล้วจะทำออกมาเท่ากันไหมนะหกเย้แต่รสชาติอร่อยนะรสชาติโอเคเลยแหละไปล้างมือก่อนดีกว่าชิมกันค่ะก่อนอื่นห้ามพูดว่ามันเหมือนก้อนอะไรสีดำๆคือมันทำมาจากถั่วดำมันก็จะเป็นสีนี้มันคือแพตตี้ที่ควรจะอยู่ในเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในรูปทรงของเบอร์เกอร์มันก็จะเหมือนเนื้อทั่วไปเนาะดูปกป้องน้องสุดชีวิตลองชิมกันดีกว่าเมื่อกี้ลองชิมไปโอ้หอมนะลองชิมเปล่าแบบกล้องตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยจริงเราบอกให้เราหยุดชมตัวเองใช่ไหมเว้ยไปลองทำกันดูนะคะทำง่ายมากส่วนผสมก็ไม่เยอะดีโปรตีนสูงด้วยสำหรับใครที่อยากลองทานอาหารที่มันเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นเจอันนี้เป็นเจได้เลยนะรู้สึกภูมิใจในตัวเองกำลังตัดต่ออยู่เลยเพิ่งรู้ตัวว่าที่ได้ยังไม่ได้ถ่ายจบเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาชมคลิปลิด้าแล้วก็มาร่วมสนุกกับวันหนึ่งของลิด้านะคะก็อย่าลืมว่าทุกคนคือกำลังใจที่ดีของลิด้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย